ในการใช้พวกระบบขีปนาวุธพิสัยไกลที่ยิงออกมาจากตัวกาสยานก็จะเป็นแบบ ALBM นะครับมีตัวย่อมาจากคาว่า a i r l a u n c Ballistic Missile เป็นขีปนาวุธประเภท Ballistic นะครับที่ยิงมาจากเครื่องบินขับไล่แทนที่จะมีการปล่อยมาจากแพลตฟอร์มบนภ้าพื้นดินนะครับยกตัวอย่าง Iskander เป็นต้นหรือระบบขีปนาวุธที่มาจากฝั่งของอิหร่าน หรือว่าขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับที่ยิงมาจากฝั่งอ e ิสราเอลเนี่ยมันมีการปล่อยมาจากเครื่องบินขับไล่เพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับจากการปล่อยภาคพื้นดินถ้าหากว่าเราจะมองในแง่ของประสิทธิภาพแล้วครับการปล่อยจากทางอากาศเนี่ยดีกว่าดีกว่าในแง่ทั้งระยะทางและความเร็วนะครับอย่างแน่นอน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คซนไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนํามาเสนอกันต่อนะครับก็ยังคงต่อเนื่องครับสําหรับข่าวอิสราเอลกับอิหร่านในแง่ของการล้างเดือดครับซึ่งข่าวนี้ก็เชื่อมั่นได้ว่าหลายคนนะครับก็กําลังจับจ้องว่าปฏิการล้างเดือดที่มาจากฝั่งของอิสราเอลนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดกันแน่ครับ แต่ว่าสิ่งนี้นะครับนักวิเคราะห์ด้านการทหารบางรายเนี่ยนะครับได้มีการออกมาพูดถึงว่าปฏิการตอบโต้ที่มาจากฝั่งอิสราเอลต่ออิหร่านน่าจะเกิดขึ้นได้ครับก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนของปีนี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมันได้มีการเผยแพร่เอกสาร2ฉบับเอกสารดังกล่าเนี่ยนะฮะมันก็มาจากสื่อเทเลกรม ทีนี้สื่อดังกล่าวต้องการจะมาแจกแจงเอกสารนะครับที่มันหลุดออกมาใน2ฉบับเอกสารดังกล่าก็มาจากกระทรวงกลาโหมครับในฝั่งของอิสราเอลที่ต้องการจะพูดถึงประเด็นการซ้อมรบของอิสราเอล2ครับก็คือการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบอาวุธก่อนจะเปิดมาตรการตอบโต้ต่อฝั่งอิหร่านหลังจากที่อิหร่านนั้นมีการซันโวครับขีปนาวุธ มามากถึง180ลูกครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทีนี้รายงานที่มาจากสื่อเทเลกรมนั้นก็ได้มีการพูดถึงเอกสารที่มาจากกระทรวงกลาโหมนักการ่าเนี่ยก็เลยเกิดความหวั่นวิตกว่ามันหลุดออกมาได้อย่างไรนะฮะเป็นเอกสารที่รั่วไหลออกมาอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจมากนักในฝั่งของสหรัฐและอิสราเอล ในแง่ของแผนการครับที่จะนําเอาระบบผีปนาวุธแล้วก็แผนการตอบโต้ที่มาจากฝั่งของอิสเซลทีนี้เอกสารทั้งสองฉบับได้มีการถูกเผยแพร่โดยสื่อเทเลกรมมีชื่อว่า m i d เดิลเอสสเปกตอรครับอ้างถึงเอกสารทั้ง2ฉบับนี่นะครับถูกส่งมาจากแหล่งข่าวกระทรวงกลาโหมแล้วก็รายละเอียดการสังเกตการที่มาจากฝั่งของสหรัฐก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรการที่ กองทัาประกาศอ e ิสเอลนะครับกำลังดําเนินแผนการในวันที่15จนถึงวันที่16ตุลาคมก็เป็นแผนการก่อนจะเปิดปฏิการล้างเดือดต่อฝั่งอิหร่านแต่ว่าเอกสารที่มันหลุดออกมาทั้งสองฉบับนี้ครับก,กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือแม้แต่หน่วยข่าวกองแห่งชาติของสหรัฐนะครับก็ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของเอกสารที่มันมีการรั่วไหลออกมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับ สื่อ CNN ของอเมริกาได้มีการรายงานว่าก็กำลังเกิดการสอบสวนนะครับว่าเอกสารทั้ง2อฉบับนี้มันมีการรั่วไหลออกมาได้อย่างไรทั้งที่มันเป็นข้อมูลความลับในระดับสูงแล้วก็มีการพูดถึงแหล่งข่าว3ารายนะครับก็ไม่ขอมีการเอ่ยนามเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ในฝั่งของสหรัฐนะครับคนหนึ่งเนี่ยมีการพูดถึงเอกสารหลุดทั้งสฉบับนี่ครับมันเป็นสิ่งที่ดูแล้ว หน้าวิตกกังวลอย่างยิ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับเจ้าที่ระดับสูงที่มาจากฝั่งของอิสเอลก็ได้มีการออกมาให้ข่าวว่าหน่วยงานกระทรวงกลาโหมนั้นจะมองว่าเอกสารที่มันรั่วไหลออกมานั้นมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแต่ว่าเจ้าที่ที่มาจากฝั่งของสันอีกคนนะครับเขาก็บอกว่าการรั่วไหลที่มาจากเอกสารดังกล่าวแม้ว่ามันจะมีความหน้าวิตกกังวลอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงในข้อต่อแผนการการโจมตี ทีนี้เอกสารดังกล่าเนี่ยก็อ้างถึงนะครับรายงานที่มาจากหน่วยข่าวกลองหน่วยข่าวกลองสังกัดกระทรวงกลาโหมครับมันมีการสังเกตการฝึกซ้อมที่มาจากกองทัพอากาศอิสราเอลในการใช้พวกระบบขีปนาวุธพิสัยไกลที่ยิงออกมาจากตัวกาศยานก็จะเป็นแบบ ALBM นะครับมีตัวย่อมาจากคาว่า Air r a u n Ballistic Missile เป็นขีปนาวุธประเภท Ballistic นะครับที่ยิงมาจาก เครื่องบินขับไล่แทนที่จะมีการปล่อยมาจากแพลตฟอร์มบนภาคพื้นดินนะครับยกตัวอย่างอิสคันเดอร์เป็นต้นหรือระบบขีปนาวุธที่มาจากฝั่งของอิหร่านหรือว่าขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับที่ยิงมาจากฝั่งอิสเซลเนี่ยมันมีการปล่อยมาจากเครื่องบินขับไล่เพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับจากการปล่อยภาคพื้นดินถ้าหากว่าเราจะมองในแง่ของประสิทธิภาพแล้วครับการปล่อยจากทางอากาศเนี่ยดีกว่า ดีกว่าในแง่ทั้งระยะทางและความเร็วนะครับอย่างแน่นอนเอกสารเนี่ยยังได้มีการพูดถึงการใช้งานเครื่องบินขับไล่ครับแล้วก็การใช้ดโดรนรวมถึงเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกาดอากาศเอกสารดังกล่าเนี่ยก็ยังคงมีการอ้างถึงการโจมตีฐานที่มั่นหูตีนะครับที่มันเกิดขึ้นเมื่อครั้งก่อนซึ่งตามรายงานเขาก็บอกว่ากองทัพอากาศอิสเซลนั้นได้มีการใช้ระบบขี่ปนาวุธประเภท Anti Run b o l t s c Missile หรือว่า ARBM นะครับเป็นรุ่น Golden Horizon อย่างน้อยแล้วก็ประมาณ16ลูกครับและขีปนาวุธประเภท ARBM ก็คือ a r r n ี n รันบ i t i i Missile รุ่นล็อกนะครับประมาณ40ลูกเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้ครับความกดดันเนี่ยนะฮะมันก็ตกไปอยู่ในมือของอิหร่านอย่างแน่นอนครับ หลังจากที่อิรานนั้นมีการซันโวขีปนาวุธไปมากกว่า180ลูกนะครับเข้าใสอิสราเอลก็จะต้องมีมาตรการในการรับมือการตอบโต้ขั้นสูงนะครับที่มาจากฝั่งของอิสราเอลอย่างแน่นอนเพราะว่าการตอบโต้ของอิรานในวันนั้นอิรานกล้าว่าเพื่อเป็นการเอาคืนนะครับเพราะว่าฝั่งของอิสราเอลนั้นมีการเข้าไปเล่นงานตัวบุคคลเนี่ยหลายคนนะครับตั้งแต่แกนนําคนสําคัญของฮิดบัลล์ แกนนาสําคัญของฮามาสแกนนําสําคัญของกองกำลัง i r อ c นะครับต้องดับไปหลายคนก็เลยทําให้อิร่านยฮะต้องทําการซันโวขี่ปนาวุธไปมากกว่า180ลูกครับก็เลยส่งผลทําให้ประชาชนชาวอิสเอลนั้นจะต้องทําการหลบไปยังพื้นที่ที่มองแล้วว่ามันมีความปลอดภัยสูงก็คือบริเวณบังเกอร์ใต้ดินต่างๆ ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นครับรัฐบาลวอร์ชิงตันเนี่ยก็พยายามที่จะไปเกลียกล่อมไม่ให้อิเซลนั้นเปิดมาตรการตอบโต้อย่างทันทีนะครับในวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็มีความหวันเกงว่าหากอิเซลมีการเปิดมาตรการตอบโต้ในวันนั้นนะครับมันอาจจะเป็นการจุดชนวนสงครามครั้งใหญ่แล้วก็เป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับจะทําให้ภูมิภาคนอกาเนี่ยร้อนเป็นไฟจะมีการดึงเอานรกต่างๆหรือว่าประเทศบางประเทศเนี่ย แสดงความไม่พอใจนะครับก็จะมีการเข้ามาร่วมสงครามในครั้งนั้นรัฐบาลวอชิงตันนั้นก็แสดงความกังวลนะครับขอร้องให้อิสราเอลนั้นหากว่าจะไปล้างเดือดครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือแม้แต่คลังน้ํามันของอิหร่านเพราะว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นมันจะสร้างความเสียหายหแก่อิสราเอลมากกว่าเพราะว่าอิหร่านเนี่ยก็คงพุ่งเป้านะครับตอบโต้ในระลอกที่สอง อาจจะพุ่งเป้ามาที่ฐานทัพอากาศหรืออาจจะมีการพุ่งเป้ามายังพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมแต่ว่าการโจมตีในวันนั้นนะครับที่มาจากฝั่งของอิหร่านอิสเ,เซลเขาก็บอกว่าไม่มีเครื่องบินลบซักลำนะครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสําคัญเนี่ยได้รับความเสียหายต่อการโจมตีครั้งนั้นแต่ว่ากองทัพอากาศอิสเซลนั้นก็บอกว่าเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับในการที่จะเปิดปฏิการตอบโต้อย่างเต็มกําลัง